ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Have a New Stay เวลาเพลินข่าวค่ะเที่ยงนี้พบกับเบนซ์ออนซินีอมรโมลีเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคะชีวิตความเป็นอยู่ที่ขัดสนรวมถึงความยากจนค่ะก็ยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่นะคะสำหรับกลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลค่ะแม้ว่าตอนนี้โรงเรียนทั่วประเทศกลับมาเปิดเทอมตามปกติแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังขาดงบประมาณสนับสนุนเด็กยากจนกลุ่มนี้ค่ะโรงเรียนพยายามที่จะช่วยอย่างเต็มที่เลยค่ะทั้งหารายได้มาสนับสนุนอย่างเช่นการขอระดมทุนหรือแม้แต่ประกอบอาชีพหารายได้เสริมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเด็กกลุ่มนี้ค่ะสามเณรโรงเรียนเวียงแหงปริยัติศึกษาตำบลเมืองแหงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ช่วยกันทำขนมทองม้วนและผางประทีปขายตามโครงการอาหารมื้อเพลให้เณรได้ศึกษาทำโรงเรียนแห่งนี้มีสามเณร112รูปส่วนหนึ่งเป็นลูกของแรงงานข้ามชาติแต่ละเดือนได้รับงบประมาณอุดหนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 140,000 บาทแต่รายจ่ายสูงเกือบ 300,000 บาทจึงเป็นที่มาของการหารายได้เสริมเพื่อที่จะแลกเป็นปัจจัยนำปัจจัยนั้นมาสู่การมาสู่โครงการอาหารเพลโควิดที่ผ่านมาก็ยังจะไม่มีนักเรียนที่เพิ่มแต่ถ้าหลังจากตรงนี้ไปนะฮะหลังจากที่ในส่วนของด่านพรมแดนนะครับเปิดก็คงจะมีในส่วนของเด็กพลัดถิ่นที่จะต้องติดตามผู้ปกครองมานะฮะแล้วก็ที่นี่อาจจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่ต่างจากโรงเรียนอีกหลายแห่งที่เสริมหลักสูตรทักษะอาชีพให้เด็กมีรายได้เสริมเช่นเบเกอรี่และลูกประคบสมุนไพรของโรงเรียนบ้านปางป๋อที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศครูบอกว่ารายได้ของผู้ปกครองที่ลดลงกระทบโภชนาการของเด็กๆแม้จะดีขึ้นหลังโรงเรียนเปิดเทอมแต่ที่ยังน่าห่วงคือกลุ่มเด็กยากจนพิเศษครอบครัวมีรายได้ต่ำกว่าเดือนละ 3,000 บาทและปีนี้เพิ่มเข้ามาก็คือในเรื่องของกิจกรรมแปรรูปสมุนไพรก็คือทำพวกลูกประคบทำน้ำมันสกัดนะคะซึ่งตรงนี้ถามว่าจะเอาไปช่วยเสริมอย่างไรก็คือถ้าเราจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วก็ทำให้เป็นระบบผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนทำได้นะคะก็จะเข้าสู่ห้องสหกรณ์แล้วก็จำหน่ายให้กับนักเรียนแล้วก็นำกำไรที่ได้ก็แบ่งปันให้กับนักเรียนปัญหาเด็กยากจนทำให้โรงเรียนทั้ง12แห่งในอำเภอเวียงแหงริเริ่มโครงการ9นี้เพื่อเด็กน้อยต่อเนื่องเป็นปีที่2โดยการเดินระดมทุนในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้เงินรวมกว่า 200,000 บาทเงินจากโครงการ9นี้เพื่อเด็กน้อยจะมอบให้แก่เด็กๆที่เรียนดีแต่ยากจนโดยคณะทำงานตั้งเป้าจะทำโครงการนี้อย่างต่อเนื่องและหวังว่าเด็กที่ได้รับทุนจะเห็นคุณค่าตั้งใจเรียนและกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปมาต่อกันที่ช่วงรู้หรือไม่วันนี้ค่ะถ้าพูดถึงสัตว์มีปีกหลายคนคิดเร็วๆก็คงต้องนึกถึงนกใช่ไหมคะแต่ว่านกหลายชนิดบนโลกใบนี้ค่ะบินไม่ได้อย่างเช่นนกเพนกวินค่ะแต่ว่ามีพรสวรรค์พิเศษค่ะนั่นก็คือสามารถว่ายน้ำได้เร็วมากๆช่วงรู้หรือไม่วันนี้พาไปทำความรู้จักกับนกเพนกวินกันค่ะรู้หรือไม่นกเพนกวินสัตว์ปีกที่บินไม่ได้นกเพนกวินมีถิ่นอาศัยอยู่บริเวณซีกโลกทางใต้หรือบับขั้วโลกใต้นะคะมีลักษณะเด่นก็คือมีขนสีดำที่ด้านหลังและขนสีขาวที่หน้าท้องเพนกวินเป็นนกที่บินไม่ได้ค่ะเนื่องจากมีกระดูกที่หนาผิดแปลกจากนกทั่วไปปีกของนกเพนกวินจะมีลักษณะคล้ายกับครีบปลาซึ่งช่วยในการว่ายน้ำแทนการบินนั่นเองค่ะเพนกวินไม่สามารถหายใจในน้ำได้นะคะแต่ว่าสามารถกลั้นหายใจในน้ำได้นานมากร้อยละ75ของชีวิตเพนกวินนั้นจะอาศัยในน้ำค่ะเพนกวินสามารถว่ายน้ำได้เร็วเฉลี่ย22ถึง24กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็สามารถดำน้ำได้ลึกถึง250เมตรด้วยค่ะเท้าของเพนกวินนั้นเป็นพังผืดเหมือนกับเท้าเป็ดที่ช่วยว่ายน้ำแล้วก็ดำน้ำได้ดีแต่เมื่อเดินบนบกแล้วเพนกวินจะเดินตัวตรงแล้วก็เดินได้อย่างช้าๆเพนกวินมีวิธีการเคลื่อนที่บนบกที่เร็วกว่าการเดินนั่นคือการถลายตัวไปตามทางลาดชันหรือว่าพื้นที่เป็นน้ำแข็งลื่นๆนั่นเองค่ะเ
พนกวินออกลูกเป็นไข่นะคะเมื่อเพนกวินตัวเมียออกลูกให้ตัวผู้กกไข่ส่วนตัวเมียจะออกไปหาอาหารเพนกวินจะมีพฤติกรรมการทำรังที่ต่างออกไปตามแต่ละชนิดค่ะบางชนิดทำรังใกล้ทะเลบางชนิดทำรังใกล้ในป่าละเมาะหรือว่าในพื้นที่ชุมชนของมนุษย์เช่นใต้ถุนบ้านหรือว่าในสวนหลังบ้านค่ะเพนกวินทุกชนิดจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีอากาศหนาวทำให้เพนกวินต้องมีชั้นไขมันที่หนาเพื่อช่วยในการกักเก็บความร้อนและร่างกายมีการปรับอุณหภูมิอยู่เสมอนะคะโดยมีระบบหมุนเวียนเลือดที่มีประสิทธิภาพรวมถึงชั้นไขมันนี้ค่ะก็ยังใช้เป็นพลังงานในช่วงที่ขาดแคลนอาหารอีกด้วยขนของเพนกวินมี2ชั้นชั้นในทำหน้าที่เหมือนขนนกทั่วไปส่วนชั้นนอกจะเหมือนน้ำมันเคลือบไว้เพื่อป้องกันน้ำและความหนาวเย็นค่ะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นเพราะความสามารถที่ดีในการว่ายน้ำและดำน้ำจึงทำให้ปีกของเพนกวินนั้นไม่สามารถใช้ในการบินได้เพราะการว่ายน้ำและดำน้ำใช้พลังงานที่น้อยกว่าความสามารถในการบินก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆซึ่งเป็นเพียงผลของการวิจัยจากนกทะเลชนิดอื่นค่ะที่มีสายพันธุ์ใกล้เคียงกับเพนกวินมากที่สุดค่ะถึงนกเพนกวินจะบินไม่ได้เหมือนสัตว์ปีกอื่นๆนะคะแต่ว่าธรรมชาติก็ให้สิ่งพิเศษค่ะนั่นก็คือครีบซึ่งทำให้นกเพนกวินสามารถว่ายน้ำได้เร็วนั่นเองนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะเห็นนกเพนกวินตัวเป็นๆค่ะไม่ต้องไปไกลถึงขั้วโลกเหนือแล้วนะคะสามารถไปชมได้ค่ะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะมาถึงช่วงเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่าสนุกวันนี้ค่ะ Hello everyone พบกับ Teacher Jenna ในช่วง Words Aroundน้องๆคะช่วงนี้เปิดเทอมมาได้สักพักหนึ่งแล้วหลายๆคนก็คงจะได้เจอกับคุณครูที่ใจดีใช่ไหมคะคำว่าใจดีภาษาอังกฤษก็คือ kind อีกครั้งหนึ่งค่ะ kind มาดูประโยคตัวอย่างกันเลยค่ะ My new teacher is very kind My new teacher teacher แปลว่าคุณครูใช่ไหมคะไม่ได้ออกเสียงว่า teacher นะคะ teacher new teacher ก็คือคุณครูคนใหม่ค่ะเป็นยังไงคะ very kind kind ใจดี very ก็คือมากๆนั่นเองค่ะคำต่อไปก็คือคำว่า kindness kindness เป็นคำนามค่ะแปลว่าความเมตตาความกรุณาความปรานีนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น he did me a kindness when he found me a job he did เป็นอดีตของดูค่ะเขาทำอะไรให้เราคะเขาให้ kindness หรือว่าความเมตตาค่ะ when ก็คือเมื่อ he found เป็นอดีตของ find ค่ะแปลว่าหาแปลว่าพบแปลว่าเจอนะคะในที่นี้หมายความว่าเขาหาอะไรให้มีให้ฉันคะ job แปลว่างานค่ะหางานให้ฉันทำโอเคค่ะน้องๆวันนี้ Teacher Jenna ก็มีเคล็ดลับการสนทนากับชาวต่างชาติมาฝากน้องๆค่ะน้องๆสามารถใช้คำว่า kind of แปลว่าชนิดประเภทหรือแบบค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่นน้องๆอาจจะถามเขาว่าเขาชอบทำอะไรอย่างเช่น what kind of music do you like what kind of ก็คือประเภทอะไรค่ะประเภทอะไร of หรือของ music ดนตรีหรือแนวเพลงค่ะDo you like ก็คือที่คุณชอบเขาก็จะตอบว่า I like pop music I like คือฉันชอบค่ะ music แบบไหนคะ pop ก็คือแนวเพลงประเภท pop นั่นเองค่ะและเพื่อให้บทสนทนาดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะอาจจะถามเหตุผลเขาต่อค่ะว่า Why do you like it Why คือทำไม Do you like คุณถึง like it ชอบมันเองค่ะเอาละค่ะน้องๆต่อไปนะคะเขาก็อาจจะตอบว่า It's kind of fun แปลว่ามันค่อนข้างที่จะสนุกค่ะ Kind of เป็นภาษาพูดของคำว่า kind of นั่นเองโอเคค่ะน้องๆก็ฝึกฝนกันเป็นประจำเลยนะคะพบกับ Teacher Jenna ได้อีกครั้งในช่วง Words Around See you next time ค่ะบ๊ายบายสำหรับช่วงนี้ค่ะหมดเวลาของ Have a News Day เวลาเพลินข่าวแล้วล่ะค่ะสามารถกลับมาติดตามรับชมได้ใหม่นะคะทางช่อง ALTV ช่องหมายเลข4ทีวีเรียนสนุกค่ะหรือว่าจะรับชมออนไลน์ก็ได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.altv.tv ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะทาง Facebook และ YouTube ALTV4 หรือว่าแอดไลน์มาคุยกันค่ะที่ @ALTV4 ค่ะนอกจากนี้ถ้ามีคำถามคำแนะนำคำติชมก็ส่งมาหาเราได้เช่นกันค่ะที่อีเมล have a
happynewsday@altv.tv ค่ะช่วงนี้เบลและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ